วนใหญ่คนไข้ที่เราเห็นรูป EKG คือคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะไม่ค่อยเจอในคนไข้ล้างในช่องท้องคนไข้ล้างในช่องท้องนะส่วนใหญ่จะต่ำถ้าเจอแบบเนี้ยสูงในคนไข้ล้างไตตรงช่องท้องเราก็จะสงสัยว่าไม่ได้ล้างไตแต่ว่าเธอโกหกเราอะไรประมาณนี้เธอบอกเธอมาเขียนสมุดเมคเราอะนะว่าเธอล้าง4รอบต่อวันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเธอทำบ้างได้ทำบ้างมันถึงจะสูงค่ะเพราะว่าของเรามันจะค่อนต่ำคราวนี้เนี่ยเราก็เลยเอาผักและผลไม้มาเล่าจริงๆแล้วโพแทสเซียมอยู่ในเนื้อสัตว์ด้วยนะแต่เนื่องจากว่าเนื้อสัตว์เนี่ยยังไงเราก็ต้องกินเพราะว่าเราอ่ะต้องการโปรตีนจากเนื้อสัตว์ยังไงเราก็ต้องใช้มันดีดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เราจะไปลดโพแทสเซียมได้เนี่ยโดยการเลือกผักผลไม้ให้ถูกค่ะคราวนี้ก็จะมีเป็นรูปนะคะให้ดูแล้วก็บางอันก็อาจจะมีโมเดลให้ดูในคนไข้จะแบ่งเป็นผักก่อน